บ่วงนาคบาทในตำราโบราณเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์เผชิญกับพญามารในขณะที่กำลังจะตรัสรู้ได้มีพญานาคเข้ามาช่วยขัดขวางเหล่าพญามารไว้โดยขดตัวเป็นวงเหมือนห่วงนาคบาทดังนั้นในความเชื่อถือกันมาตั้งแต่โบราณว่ากันว่าบ่วงนาคบาทจะช่วยปกป้องคุ้มครองภัยทั้งหลายภัยพิบัติและยังเป็นสิ่งที่จะช่วยปราบมารทั้งหลายและที่สำคัญก็คือหากผู้ใดมีบ่วงนาคบาทนี้ไว้จะมีกินมีใช้ไม่รู้จักหมดสิ้นเหมือนดังที่งูหรือพญานาคสองตนกำลังกินหางซึ่งกันและกัน